อบตั้งแต่เด็กนะครับผมแล้วค่อยๆค่อยๆซึมซับค่อยๆแบบอินมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วอะไรเงี้ยเป็นกีฬาที่กวางรู้สึกว่าเล่นแล้วกวางโอเคกับมันเล่นแล้วรู้สึกว่าพอจะไปวัดไปวาได้อะไรเงี้ยครับผมครับทุกวันนี้ยังแข่งอยู่ไหมครับแข่งอยู่ครับอาทิตย์หน้านี่ก็ต้องไปแข่งที่สนามบุรีรัมย์ครับผมคือไอแข่งรถเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าคือเขาจะออกเป็นแพลนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็แพลนค่อนข้างจะแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราสามารถวางได้อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับในส่วนของอุบัติเหตุมันลดน้อยลงไหมในสนามเนี่ยในสนามชนในสนามนี่เรื่องปกตินะครับผมคือมีบ้างแต่ว่าเนื่องด้วยรถเขาก็เซฟชุดก็เซฟอะไรก็เซฟเป็นหมดตัวสนามเองก็มาตรฐานนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเจ็บตัวเท่าไหร่นะครับส่วนไอบนถนนข้างนอกเนี่ยมีบ้างนานๆทีอะไรเงี้ยแต่ก็คือเราก็ได้สกิลจากการที่เราเป็นนักแข่งมาช่วยในการแก้ไขอาการถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรขึ้นบนถนนมาอะไรเงี้ยครับผมส่วนมากอุบัติเหตุข้างนอกสนามมันเป็นแบบไหนนอกสนามเหรอครับนอกสนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะอย่างล่าสุดที่มอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยอันนั้นโทษตัวเองคือรู้เลยว่าเป็นเพราะเราประมาทเองอะไรเงี้ยครับเพราะเราเตรียมตัวไม่พร้อมเอารถที่มันไม่เหมาะกับการใช้งานออกไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ปกติก็จะใส่ชุดใส่กาดอะไรเงี้ยวันนั้นก็ประมาทไม่ใส่นะครับก็เลยเจ็บตัวมาอะไรเงี้ยครับผมสกิลการขับรถนอกสนามเป็นในสนามมันคล้ายกันไหมจริงๆคล้ายกันนะครับคือจริงๆถ้าใจจริงเนี่ยอยากให้ทุกคนที่สอบใบขับขี่เนี่ยได้เรียนรู้ racing skill บ้างนิดหน่อยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้การแก้ปัญหาเวลาเราเกิดรถเสียอาการบนถนนเนี้ยคือถ้าเป็นนักแข่งเนี่ยเขาจะไม่ตกใจแล้วก็จะรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าถ้าคนทั่วไปก็ตกใจก็กระทืบเบรกอย่างเดียวมันก็รถมันก็ควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ racing skill บ้างนิดหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ความเร็วคือไม่เท่าสนามใช่ไหมไม่เท่าครับจริงๆพอตั้งแต่เป็นนักแข่งเนี่ยในบนถนนเนี่ยคือจะขับช้าลงกว่าตอนสมัยเด็กๆเยอะเลยเพราะว่าเหมือนเราแบบเราได้เห็นแล้วว่าอุบัติเหตุรุนแรงมันหน้าตาเป็นยังไงได้อยู่ในนั้นจริงๆแล้วว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราได้ไปปลดปล่อยในสนามแล้วมันเหมือนแบบเราไปวิ่งมาจนเหนื่อยแล้วอะเราก็ไม่อยากที่จะแบบทำไมไปทำงานจะต้องมาขับซิ่งอีกอะไรก็ขับชิวๆได้สบายๆอะไรอย่างนี้ครับผมครับดูคนดราม่าไหมว่าด้วยความที่เราเป็นนักแข่งเรามาขับบนถนนอาจจะขับเร็วเพื่อตีความโดยที่ไม่รู้ส่วนใหญ่นะครับจะแรกๆจะคิดอย่างนั้นว่าเป็นนักแข่งเดี๋ยวมาในถนนต้องขับเกลียนขับซิ่งแน่เลยซึ่งกลับกันโดยสิ้นเชิงครับถ้ากวางมีลูกเองเนี่ยกวางจะให้ส่งไปเรียนเป็นนักแข่งตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่านักแข่งเนี่ยผมที่เห็นนะครับ 90% บนถนนจริงขับช้ามากขับแบบเหมือนคนขี้เกียจขับอะครับขับแบบช้าจริงๆคือแบบด้วยความที่เขาไม่ได้มีความอยากที่จะไปแข่งกับใครบนถนนแล้วก็มีคู่แข่งของเขาที่อยู่ในสนามที่แบบเก่งๆเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาแข่งกับใครก็ได้บนถนนอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยที่เขาจะกลายเป็น first priority อย่างแรกเลยที่แบบนึกถึงเวลาขึ้นรถอะไรเงี้ยครับอะไรนะฮะยังครับผมยังครับนี่ไงไม่น่าเปิดเลยเข้าเลยยังครับเรื่องลูกมันไกลไปเนาะใช่ต้องแต่งงานก่อนครับผมไม่งั้นถามเรื่องความรักครับคนใหม่เป็นยังไงบ้างส่งสายตาหาความช่วยเหลือเลยฮะศิลปินในยุคเดียวกันนั่นแหละครับก็ได้ครับเราไปเจออะไรยังไงบ้างก็เจอกันเป็นงานจะตามงานนี่แหละครับถ่ายรายการอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็ได้คุยกันแต่จริงๆคือรู้จักกันตั้งแต่ชุดแรกๆแล้วนะ90ไม่ทันกวางยุค2000ไม่ทันใช่ครับก็นะครับคือเราเกิดยุคก็ถือว่าใกล้ๆกันแหละนะแล้วก็เลยมีรู้จักกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็วนมาเจอกันเมื่อไม่นานนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบได้คุยกันอะไรที่มันทำให้สปาร์คกันเพราะว่าด้วยความที่เราก็เคยเจอกันมาตั้งนานรู้จักกันมานานก็อาจจะด้วยเนี้ยตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันอะไรมันสปาร์คก็ยิ้มสวยมั้งอะไรเงี้ยแต่เขาก็นิสัยดีครับนิสัยดีคือแบบพูดคุยกันก็น่ารักดูแลกันดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตถามว่าตอนที่เจอกันคือโสดด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับผมตอนนั้นมีกวางก็มีแฟนเขาก็โสดสิต้องโสดด้วยกันทั้งคู่สิใช่ครับใช่ครับว่ามีการถามเช็คมาไม่ถึงกระถามเขานะครับไม่ถึงขนาดแบบไปถามอะไรเงี้ยก็แบบแต่ว่ามันคุยสักพักมันก็รู้แหละว่าโสดไม่โสดอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ต้องถามกันหรอกย้อนกลับไปกวางส่งมานานเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยสัมภาษณ์กวางก็จะแต่งงานทำไมคนชอบเอากวางมีแพลนแต่งงานวะอันนี้ไม่เข้าใจกวางเคยพูดหรอไม่เพราะว่ากวางจริงเหรอแฟนเป็นห่วงว่าไม่อยากให้ขับรถเร็วไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานนะอะไรเงี้ยไอ้เป็นห่วงนะมีนะครับผมก็เลิกกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะนานแล้วเหมือนกันนะครับผมใช่ครับ ไม่มีครับไม่เคยมีแผนแต่งงานเลยแสดงกับน้ำหวานนี่ก็เริ่มต้นปีก็ประมาณโดยประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเราเคยถามไหมว่าทำไมเราถึงขึ้นมากิ๊กกันเพราะว่าเราก็รู้จักกันมานานต้องรอไปไหมพี่รอไปคนเดิมเนี่ยคนเดิมคนที่ตัดหน้ากล้องเราอ่ะนี่คำถามกิ๊กเลยนะคนเดิมคนที่ตัดหน้ากล้องคำถามนี้ว่าบอกแล้วขนาดให้ดีกว่าได้คิดทำแบบถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมแล้วถามว่าเคยถามกันไหมว่าทำไมอยู่ดีถึงเพิ่งมาคิดกันนะคะที่รู้จักกันมานานเจอกันมานานเดี๋ยวเราไปบอกแล้วบอกให้เตรียมคำตอบทำไมทุกคนดูสนุกวะกับพี่กวางของไม่ค่อยได้เจอบ่อยรอขึ้นขอบคุณครับตามบอกตามสนามแข่งนี้ไปเสกอันนี้ไลฟ์อยู่ปะเนี่ยมันถือค้างรออยู่เนี่ยไลฟ์ด้วยเหรอตายละรอแป๊บนึงนะครับครับคำถามเมื่อกี้เคยถามคุยกับน้ำหวานไปว่าทำไมเราถึงเพิ่งมาคิดกันทั้งที่รู้จักกันมานานคำถามนี้ไม่เคยถามเหมือนกันนะครับเพราะเราถามตัวเองเลยว่าทำไมเราถึงเพิ่งมามันต้องผมว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นจังหวะที่มันต้องพอดีกันมากๆอะไรเงี้ยว่าแบบสองคนที่จะมาเจอกันแล้วคุยกันรู้เรื่องคลิกกันในด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือผมว่ามันน่าจะเป็นจังหวะของชีวิตมากกว่าอะไรเงี้ยมากกว่าที่ใช่ในเวลาที่ใช่เลยสงสัยต้องถามแล้วแหละแต่รอบหน้าจะได้ตอบได้เลยครับคือเป็นมาแนวเพื่อนกันใช่ครับก็มันเป็นคนรู้จักกันคนในวงการด้วยกันเป็นรู้จักด้วยกันผู้จัดการคนเดียวกันก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะแบบค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นแม่สื่ออะไรนะคะหรือว่าไม่มีครับเจอกันเองคุยกันเองครับผมจีบไหมคะหรือว่าคุยกันคุยเป็นเพื่อนกันใช่ครับจนมันเป็นไปเองนี่แหละคุยกันนานแค่ไหนครับเป็นเพื่อนน่าจะปีหนึ่งบวกลบนะครับผมประมาณนะครับพี่ปองมั่นใจว่ากับคนนี้แหละมั่นใจนะคือเขาเป็นคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนที่แบบดูแลเราดูแลคนรอบๆเราด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเขาก็รวมเขาเป็นน่ารักแหละครับก็แบบนิสัยดีชอบคนเฮฮายิ้มแย้มมองครับเขาต้องมองครับถึงที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าก่อนหน้านี้คือแบบถ้าจะมีแฟนอีกคนหนึ่งเนี่ยคือต้องขอให้เป็นไฟนอลแล้วนะขอเป็นคนสุดท้ายแล้วนะฉันเหนื่อยกับการหาแฟนใหม่มากอะไรเงี้ยเจอวันนี้ไฟนอลน่าจะครับน่าจะแต่ว่ารอเจ้าตัวมาบอกด้วยดีกว่าไฟมาเลยแสงออกแล้วมีคุยกันไหมคะว่าคือต่างคนจะเป็นไฟนอลของกันและกันหรือว่ายังไงพี่มีคุยเปรยไว้นะครับผมแต่ว่าก็ให้อาจจะต้องให้เวลาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับดูกันให้ชัวร์ก่อนเพราะว่ามันเรื่องใหญ่ของชีวิตนะในการที่แบบเราจะจบลงกับใครไฟนอลกับใครเนี่ยเรื่องใหญ่มากๆต้องไม่ใช่แค่เราโอเคกัน2คนซะด้วยซ้ำต้องมีคุณพ่อคุณแม่โอเคด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขอเวลาสักพักหนึ่งในการให้คำตอบอันนี้แบบชั่วๆอันนี้มองว่ารักครั้งนี้หวังแต่งก็หวังนะครับระยะเวลาการคบกันต้องยาวนานสำคัญแต่ว่าไม่ใช่เรื่องหลักนะครับสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่จะต้องให้เวลาในการเรียนรู้กันเวลาในการปรับตัวในการแบบแก้ไขอะไรกันอะไรเงี้ยคือมันคงไม่ขนาดแบบว่าเจอวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะแต่งอะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็คงต้องให้เวลาศึกษากันอีกแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยให้รู้ว่าไอ้ข้อนี้แก้ไม่ได้เราต้องรับให้ได้นะไอ้ข้อนี้แก้ได้จะแก้ให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงตั้งกฎขนาดนี้เพราะมันเหมือนผูกมัดตัวเองว่าถ้าไม่ใช่คนนี้จะโสดไปตลอดชีวิตไม่อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นก็คือไม่ได้พยายามให้มันไม่มีการผูกมัดความเครียดความอะไรให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องความสุขในอนาคตใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องการความเครียดในอนาคตหรือว่าแบบอะไรที่มันแบบมาทำให้เราเครียดอะไรเงี้ยคือถ้ามันทำแล้วเครียดก็อย่าเพิ่งทำแต่ทำแล้วถ้ามีความสุขก็ลองค่อยๆลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีตั้งเป้ากันไหมคะว่าจะดูกันอีกสักกี่ปีดีแล้วถึงจะไปแต่งงานหรือว่ายังไงก็ไม่อยากให้มันนานมากนะครับผมก็น่าจะสักปี 2 ปีอะไรเงี้ยครับที่หนักสุดได้มาเลยทีเนี้ยอะไรที่บ้านว่าไงบ้างคะที่บ้านมีพาไปเจอบ้างนะครับก็โอเคนะครับพ่อคุณแม่ก็ชอบน่ารักดีเจอครับผมก็เจอสนิทกับคุณแม่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือเราจริงจังมากเลยเนาะครับครับผมถามต่อได้ครับยังไงครับเขาว่ายังไงบ้างสำหรับเราก็เป็นห่วงครับเขาก็ไปคุณแม่เขาก็ไปเชียร์ที่สนามมาหลายรอบนะครับก็น่ารักดีนะครับก็แบบเขาก็ไม่ เป็นห่วงแหละเขาก็เป็นห่วงเขาก็พยายามแบบว่าให้ระวังตัวให้แบบบางทีลืมใส่ที่ล็อกคออะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยเตือนช่วยอะไรเงี้ยครับผมนะเรียกว่าไฟเขียวได้แล้วเรียกแฟนขอปรึกษาเขาอีกทีได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเรียกมาพูดพร้อมกันดีกว่าเนาะแต่เราสำหรับเราอ่ะว่าเขาเป็นแฟนเราไหมอ่ะอยากหน้าก็พอถ้าไม่อยากตอบมันก็คุยกับคนอื่นไม่ได้ตอนเนี้ยแค่อย่างนั้นแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยเละวันนี้เละ